ฉันไม่น่ารักหรือเปล่าทำเธอขัดใจหรือเปล่าหรือเธอไม่ค่อยจะยิ้มไม่ค่อยสดใสมันเป็นเพราะฉันหรือเปล่าเราร้องได้ไหมครับฉันไม่น่ารักหรือเปล่าทำเธอขัดใจหรือเปล่าฉันมันจะกระชับแต่ชายเยาว์ครับแล้วท่านของวอร์ดที่วอร์ดท่านทุกบอกว่าคำอะไรเธอที่คอยเอาใจฉันเก่งเธอใช่ไหมที่บอกฉันเองว่าฉันน่ารักกว่าใครก็คือเป็นเพลงที่เกิดมาจากการที่เราเนี่ยคุยกันกับโปรดิวเซอร์นะครับว่าเอ๊ะมุมมองความรักหรือว่าประสบการณ์ความรักของเราเนี่ยเป็นยังไงครับแล้วมันก็ออกมาตรงกันตรงที่เราเป็นคนที่ง้อคนไม่เป็นแฟนไม่เป็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแฟนเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้ยังไงเพราะอะไรหรือเราทำผิดอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยเป็นแบบอยากได้แฟนคนเดิมกลับมาต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุยกันยังไงถึงเปลี่ยนแฟนมาก็คือตอนคุยเนี่ยคือผมไม่มีโอกาสได้เจอพี่วอลเหมือนกับเราก็คุยกับแค่พี่เบิ้ลแค่นั้นแล้วพี่เบิ้ลก็ไปคุยกับพี่วอลในทีนี้การว่าเคมีความคิดอะไรพวกนี้มันค่อนข้างตรงกันพี่เบิ้ลเขาเลยจับมาคู่กันครับก็มาคุยโปรดิวเซอร์อีกทีนึงครับใช่ใช่ครับเนื้อเพลงอะไรพวกนี้มายังไงจากเนื้อเพลงมาจากพี่แอมครับส่วนใหญ่พี่แอมจะเป็นคนเขียนให้พวกเราลองครับมีส่วนช่วยในการที่เพลงอะไรขนาดก็มีตรงที่แบบเป็นประสบการณ์ความรักของตัวเองอะไรแบบนี้ครับพี่แอมเขาลองเอาไปแต่งแล้วมาให้พวกเราฟังน่าจะเรียกว่าเป็นภาพประสบการณ์ใช่ใช่ใช่ในเรื่องของน้องเพลงอะไรมีไหมน้องน่าจะเป็นใช่จากทางทีมงานครับแล้วมีส่วนคิดไหมครับว่าจะใช้เพลงจังหวะนี้ต้องมีน้องอะไรเต็มไม่ของผมอ่ะไม่ได้ฟิกเรื่องว่าจังหวะจะเป็นอะไรแต่ว่าขอให้มันไม่ได้เร็วขึ้นไปให้มันฟังสบายๆอย่างแรกยังคนเซอร์ไพรส์ของรักที่สุดใช่ครับเพราะว่าอย่างพี่เบิ้ลเนี่ยเขาก็เห็นว่าพี่วอร์เนี่ยก็มีซิงเกิลแล้วเป็นเพลงแบบฟังสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอบวกกับที่ผมเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงแร็ปพี่เบิ้มเอ้ยไม่ใช่พี่เบิ้มพี่เบิ้ลเขาก็เลยจับสองแนวเนี้ยมารวมกันกลายเป็นแนวป๊อปฮิปครับผมก็คือเป็นเพลงป๊อปที่มีแร็ปด้วยยากไหมครับสำหรับผมค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าปกติเราก็แค่ฟังของคนอื่นแล้วก็จำมาแล้วก็แร็ปตามแค่นั้นแต่นี้มันเป็นแร็ปของตัวเราเองด้วยเราก็อาจจะต้องมีใส่เมโลดี้ใส่ลูกเล่นอะไรเข้าไปค่อนข้างยากครับการน้องของวอร์ยากไหมเพราะเขาเป็นยูจะมีซิงเกิลที่มีคุณดูคุณฟังเป็นล้านของผมจะมีโอกาสได้อัดก่อนพี่วอร์ครับแต่พี่วอร์จะตามมาอัดวันเดียวกันนั่นแหละครับแต่คนละเวลาของผมก็จะอัดก่อนร้องทางไหนของน้องเองก็อันเนี้ยจริงๆเพิ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้ลองคู่กันครับตอนอัดเนี่ยเราก็จะแยกกันอัดกับก็อัดก่อนแล้วก็มาแล้วก็อัดผมก็จะอัดต่อจากเขาใช่ทำงานด้วยกันก็สนุกดีครับน้องเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แบบเป็นคนเรียบร้อยอะไรเงี้ยใช่เราก็จะพูดกันน้อยมากครับเป็นแบบใช้พลังงานในการพูดน้อยสื่อสารได้ด้วยตาเพราะมาคบกันจริงๆคิดกันง่ายไหมเรื่องความคิดในเล่ห์จริงๆผมว่ามันก็ไม่ยากนะครับว่าเวลาแบบตอนอย่างตอนเราร้องก่อนขึ้นเวทีเงี้ยก็มีไปซาวด์เช็คก่อนแล้วก็ซาวด์เช็คกันประมาณ3รอบครับแค่นั้นแล้วก็ขึ้นเวทีร้องจริงเลยเพียง2คนประสบความสำเร็จเรื่องการแสดงแล้วจริงๆอันนี้คาดหวังสำหรับการเป็นพาร์ทของผมใช่ไหมอ่ะสำหรับผมก็เอาจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังมากครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นการมาหาประสบการณ์ใหม่ๆของเรามากกว่าเพราะเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับวงการเพลงสักเท่าไหร่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับก็เหมือนมาหาประสบการณ์ในเพลงค่อนข้างที่ว่าถ้าถามเนี้ยต้องท่อนแร็ปสิครับเพราะเราเป็นคนร้องจริงก็ชอบทั้งเพลงครับเพราะว่าเพลงก็จะเป็นเพลงแบบน่ารักแบบง้อแฟนอะไรอย่างนี้ประมาณว่าแบบแฟนคนเดิมหายตัวไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ไหนอะไรอย่างงี้อย่างผมจะเป็นชอบท่อนหัวครับใช่มันเป็นแบบมันน่ารักอ่ะ